็อกนางเอกดังรุ่นใหญ่ขอเลิกสาวหล่อสุดท้ายเสียชีวิตเปิดเจอคลิปหลักฐานสุดช็อกเรื่องไม่คาดฝันช็อกนางเอกดังรุ่นใหญ่ขอเลิกสาวหล่อสุดท้ายเสียชีวิตเปิดเจอหลักฐานเป็นคลิปสลิปโอนเงินแอนนาเผยเรื่องราวสุดช็อกในรายการเผ็ดมันบันเทิงอันคัดสาวหล่อป่วยด้วยโรคซึมเศร้าหลังโดนนางเอกรุ่นใหญ่เทเรื่องราวน่าตกใจนางเอกรุ่นใหญ่ดังมากผู้ชื่อทุกคนรู้จักหมดในยุคหนึ่งคบสาวหล่อคนหนึ่งเป็นแฟนและยังคบสาวหล่ออีกคนหนึ่งด้วยสาวหล่อที่เป็นกิ๊กเคยมีข่าวระหองระแหงกันนางเอกดังเคยไปพูดว่าต่อให้สาวหล่อที่เป็นกิ๊กไปพูดก็ไม่มีใครเชื่อเพราะภาพลักษณ์ของฉันในวงการมันดีเหลือเกินสาวหล่อคนนี้เคยอยากออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแต่ล่าสุดเกิดเรื่องไม่คาดฝันตัดสินใจจบชีวิตลงโดยไปเจอหลักฐานเป็นคลิปและสลิปเข้าใจว่าเวลารักใครสักคนคาดหวังพออีกฝ่ายตีตัวออกห่างประกอบกับเป็นโรคซึมเศร้าทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยน้องสาวหล่อเคยพูดตอนมีชีวิตว่านางเอกดังคนนี้คือทั้งชีวิตของเขาเขารักมากแอนนาบอกด้วยว่าน้องป่วยซึมเศร้ามาก่อนแล้วพอมาเจอนางเอกดังก็ช่วยให้ชีวิตมีความสุขน้องสาวหล่อทุ่มเทเงินในบัญชีหลายแสนเขาก็ให้เขารักเขาก็ให้สุดท้ายไม่ใช่เขาก็ไปต่อไม่ได้แอนนาเผยด้วยว่าตัวเองก็เคยเป็นโรคซึมเศร้าอยากฝากเตือนคนที่ซึมเศร้าอยากให้คิดว่ากว่าเราจะมีชีวิตมาได้เราใช้เวลานานมากอยากให้คิดเยอะๆขอบคุณที่มาเผ็ดมันบันเทิงช่อง8ไรวันถึงกับไหว้บอลพาพี่สีเคลียรายได้7หลักหมายลั่นโคถึกพร้อมผสมใจตกไปอยู่ตาตุ่มตอบทุกเรื่องไม่เคยพูดที่ไหนทิศไรวันถึงกับยกมือไหว้บอลพาพี่สีเคลียล้วงลึกอารมณ์ความต้องการหลังศึกลั่นโคถึกพร้อมผสมพันเผยรายได้7หลักจริงไหมบอลเชิญยิ้มเปิดใจทิศไพรวันเผยคลิปชำแหละโซเชียล EP 0.1 ทิศไพรวันตอบทุกเรื่องราวที่ไม่เคยได้ตอบที่ไหนถามว่าโดนอะไรมาบ้างกว่าจะมีวันนี้อยู่มาได้ยังไงทิศไพรวันบอกเลยว่าไม่ให้ฆ่าพระอาจารย์สมปองเคยบอกแล้วเราไม่ด้อยฆ่าคนที่ว่าเราแต่เราไม่ให้ฆ่ากับคำพูดของคนเหล่านั้นตราบใดที่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้สร้างปัญหาไม่เดือดร้อนใครคนบอกไหนว่าจะสึกมาดูแลแม่ไงไม่เห็นดูแลไปเที่ยวระริกระรีควงสองแต่เรารู้เราทำอะไรอยู่เราทำงานเพื่อให้ได้เงินนี่แหละรักษาแม่ไม่ได้ใช้ใบไม้นะตั้งแต่อยู่ในผ้าเหลืองจนสึกออกมาพูดเลยพี่สีทำไมถึงแซะบอลประกาศถ้าวันนี้ต่อสายคุยกับพี่สีได้ไหมทิศไพรวันบอกได้อยากคุยด้วยเหมือนกันต่อสายคุยพี่สีถามทำไมแซะทิศไพรวันพี่สีปลายสายบอกไม่มีใครวันก็เหมือนพระมหาสมปองผมรักเท่ากันถามว่าจริงไหมชอบโพสต์ว่าเขาพี่สียืนยันไม่มีแค่อวยพรให้เขาสึกออกมารอดพ้นโอทภัยยังเชิญเขามากินกาแฟที่บ้านจะโพสต์อะไรหมิ่นเมผมเป็นห่วงพูดอะไรก็ควรระวังทิศไพรวันถามกลับพี่สีอันนี้เตือนผมหรือเตือนตัวเองเรื่องควงสองเห็นแล้วอิจฉาอยากให้แบ่งให้ใช่ไหมพี่สีตอบกลับว่าผมเห็นแล้วไม่ได้อิจฉาแต่หมั่นไส้ก่อนจะเปิดหน้าพี่สีมาปะทะกับทิศไพรวันจังๆพอเห็นหน้าปลายสายทิศไพรวันถึงกับรีบยกมือไหว้หัวเราะลั่นโดนหลอกซะแล้วพร้อมเรียกพี่สีหนุ่มจนบอลต้องบอกว่าพี่ชูสีพร้อมทั้งยังคำหนักถามว่าพี่ชูสีคำพูดเป๊ะมากชูสีบอกว่าผมทำการบ้านมาครับพร้อมถามทิศถ้าผมไปบวชสักพรรษาแล้วสึกออกมางานผมจะเยอะเหมือนทิศไหมครับขณะที่ทิศไพรวันยอมรับรายการนี้เขาจึ้งมากเอาสะใจตกไปอยู่ตาตุ่มเลยพร้อมทั้งยังล้วงลึกอารมณ์หลังศึกพี่ทิศอีกต่างหากทิศยอมรับว่ามีผม30วัยชะกันเหมือนโคถึกพร้อมผสมพันธุ์โดยบอลถามว่าถ้าผมกับตั๊กชวนไปเที่ยวอ่างไปไหมทิศรีบปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้เลย
ากถึงพี่ตั๊กเบาๆหน่อยเรื่องเที่ยวอ่างแค่ไปเข้าสารคนยังถามไปทำไมไปกินข้าวต้มรอบดึกไม่ได้เหรอถามว่าอยากปักหลักอยู่กรุงเทพมหานครไหมทิศไพรวันตอบว่าไม่อยากอยู่อยากกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่แต่เป็นการกลับบ้านที่มีงานทำอย่างงานรีวิวเรายังทำที่บ้านได้ไลฟ์ได้ตั้งแต่ศึกมารับงาน7หลักได้ไหมทิศไพรวันบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวสรรพากรเข้าไม่ถึง7หลักแค่5หลักแต่มารายการนี้ก็อาจจะได้6หลักถามว่าถ้ามีคนเสนอเล่นซีรีส์วายกับพระมหาสมปองรับไหมหลังศึกแล้วจะรับไหมทิศไพรวันหัวเราะตอบด้วยว่าก็ได้ถ้ากล้าติดต่อมาก็กล้าเล่นให้สภาพขอบคุณที่มาโจ๊กเกอร์แฟมิลี่เปิดบัญชีทรัพย์สินศิระหลังสภาจ่อเรียกคืนเงินย้อนหลังอู้ฟู่547ล้านบาทเปิดบัญชีทรัพย์สินศิระหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.และสภาจ่อเรียกคืนเงินย้อนหลังพบผู้กู้547ล้านบาทวันที่22ธันวาคม2564จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98สิเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงจากกรณีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันในคดีความผิดฐานช่อกงนั้นต่อมาสำนักการคลังสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเรียกคืนเงินเดือนและรายได้ทั้งหมดของนายศิระที่ได้จากสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เดือนมีนาคม2562ได้แก่เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 113,560 บาทตั้งแต่วันที่24มีนาคม2562ถึงวันที่22ธันวาคม2564 2เงินเดือนผู้ช่วยส.ส.นายศิระจำนวน7คนตั้งแต่ 15,000 ถึง 20,000 บาท 3ค่าเบี้ยประชุมค่าเดินทางต่างๆของนายศิระระหว่างดำรงตำแหน่งล่าสุดมติชนออนไลน์ได้มีการเปิดบัญชีทรัพย์สินนายศิระขณะเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562มีรายได้รวม 1,200,000 บาทรายจ่าย3,735,298 บาท 55 สตางค์รวมทรัพย์สิน 547,694,338 บาท 94 สตางค์รวมหนี้สิน 4,971,601 บาท 89 สตางค์นายศิระและภรรยามีรายได้จากเงินเดือนบจก.บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะคนละ 600,000 บาทคู่สมรสมีเงินสด 17,500,000 บาทนายศิระมีเงินฝาก 6,243,960 บาทคู่สมรส 47,222,417 บาทเงินลงทุน 3,380,000 บาทคู่สมรสเงินลงทุน 38,339,361 บาทเงินให้คู่ยืมคู่สมรส 500,000 บาทที่ดินนายศิระ 2,350,000 บาทของคู่สมรส 236,955,100 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,024,000 บาทคู่สมรส 162,270,000 บาทยานพาหนะ 5,450,000 บาทคู่สมรส 2,170,000 บาททรัพย์สินอื่นๆ 2,870,000 บาทคู่สมรส 21,419,500 บาทมีทรัพย์สินที่น่าสนใจอทิโฉนดที่ดินย่านบางเขน 20,650,000 บาทโฉนดที่ดินหนองแคสระบุรี 10,981,600 บาทที่ดินนางสาว3จังหวัดจันทบุรี 100,000 ศูนย์ที่ดินอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 10 ล้านบาทรถยนต์หรู 7 คัน
บ้านและสิ่งปลูกสร้าง13รายการอาทิบ้านย่านบางเขนหลัก4 30ล้านล้านบาทนาฬิกาโรเล็กซ์3เรือน1ล้าน 250,000 บาทแหวนทับทิมล้อมเพชร 300,000 บาททองคำแท่ง613บาทกระเป๋า6ใบทองรูปพรรณ7เส้นสร้อยคอทองคำ24เส้นสร้อยข้อมือทองคำ10เส้นกำไลทองคำ4วงพระพุทธรูปเนื้อทองคำ2องค์สร้อยคอเพชร5เส้นและแหวนเพชร6วง